ผู้ชมเปิดวงจรปิดขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งจำได้ใช่ไหมน้องกายที่ถูกแก๊งทหารเกณฑ์คุณผู้ชมฮะกระทืบน้องจนกระทั่งน้องโคม่าเพราะคิดว่าน้องเนี่ยไปขโมยเสื้อและปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยสั่งห้ามทุกคนเลยที่อยู่ในจุดเกิดเหตุที่พัทลุงนะฮะห้ามถ่ายคลิปแต่โชคดีก็คือมันมีคลิปตัวนึงหลุดออกมาสู่สังคมขอเพลย์ภาพตอนน้องโดนกระทืบหน่อยเพราะเราเห็นว่าทหารเกณฑ์เหมือนหยิบหินแล้วก็ทุบเข้าไปที่ร่างของน้องกายคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่สื่อมวลชนช่วยกันนำเสนอออกอากาศเปิดภาพคลิปตอนนี่ฮะอันนี้จำได้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ไอ้แก๊งทหารเกณฑ์เนี่ยเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับเปิดเสียงด้วยฮะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเสียงน้องร้องไห้และพยายามวิงวอนขอชีวิตปัจจุบันนี้น้องยังคงโคม่านะฮะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่วันนี้ที่ต้องเล่าเรื่องนี้เพิ่มเติมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคือวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นจากในผังเลยทหารเกณฑ์มีแอมมี่กับบังจิ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไอ้คลิปตัวเนี้ยที่เห็นว่าน้องโดนเอาหินทุบเนี่ยนะฮะคนถ่ายคลิปโดนขู่นะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับคนถ่ายคลิปเขาชื่อว่าคุณมนศักดิ์คุณมนศักดิ์ออกมาเปิดเผยว่าผมเองก็โดนสั่งให้ลบคลิปแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปมันหลุดออกมาได้ยังไงโดนกระทืบเหรอเมใช่เพราะว่าโดนทำร้ายเพราะว่าพอทางด้านคลิปหลุดออกมาเนี่ยเห็นว่าทางด้านกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยทำพฤติกรรมเหมือนที่ทำกับน้องกายเลยก็คือวนมอเตอร์ไซค์มา2คันแล้วก็ไปตามเพื่อนมาอีก10คนกรูเข้ามารุมเตะรุมต่อยจนกระทั่งน้องเขาตาบวมนะคะน้องคนนี้เรียกว่าน้องบีมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเสียงล่าสุดเลยนะฮะที่ผู้สื่อข่าวไปคุยกับบีมมาคนถ่ายคลิปโดนกระทืบอีกนะฮะคำถามก็คือเฮ้ยมันไม่กลัวตำรวจเลยเหรอล่าสุดเนี่ยบีมเปิดใจกับเราใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเห็นบอกพุ่งกับกงหลาพัทลุงพันตระเอกปิยวัฒน์ขวัญศรีบอกเลยเนี่ยนะครับว่าจากการสอบปากคำน้องกายเนี่ยนะฮะแล้วทางด้านของเพื่อนที่โดนทำร้ายใช่ไหมน้องบีมเองเนี่ยขับรถเนี่ยไปที่ศาลาริมพุทโต๊ะเดมแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเห็นน้องว่าถ่ายคลิปก็เลยตามมากระทืบแล้วก็มีการข่มขู่ล่าสุดตอนนี้จัดสินใจแจ้งความเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เลยยืนยันว่านอกจากทหารเกณฑ์2คนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาผิดกับกลุ่มที่มาลุมกระทืบน้องบีมด้วยเท่ากับว่าเคสนี้มี2เคสน้องทางด้านน้องกายโดนทหารเกณฑ์กระทืบอันนั้นก็ว่ากันไปชุดหนึ่งส่วนคนถ่ายคลิปก็โดนกระทืบอีกอันนี้ก็ต้องไปล่าไอ้พวกแก๊งทหารเกณฑ์มาเอาผิดอีกมีเสียงน้องบีมนะฮะตอนที่ไปแจ้งความกับตำรวจฮะคนนู้นคนนะน้องเพื่อนพวกมันต้องยิงยิงต้องยิงยิงเต้นนั่นไม่ต้องรับนั่นจ้าพวกมันต้องตอนคนเดียวแม่ตาลาได้คนงานได้ไม่รู้ไม่ได้พวกเดียวกับที่ตรงไหมพวกเดียวคนงานทีวีงานต่อก็ออกพื้นที่ว่ากันคุณผู้ชมครับและยังไม่จบเท่านี้เรื่องนี้เนี่ยล่าสุดนะฮะขออนุญาตขึ้นผังนี้ให้ดูหน่อยดิหน้า2ทหารเกณฑ์กองทัพภาคที่4ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาซิดหรือว่าบังจิ๊บกับพีรพัฒน์เอาขังคุกทหารแล้วนะฮะโดยวันนี้พันเอกวัชรากรอ้นเงินฮะท่านรองโฆษกกองทัพภาคที่4ท่านออกมาชี้แจงคดีที่ทหารเกณฑ์ไปไล่กระทืบคนนะฮะท่านก็ออกมาขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ากองทัพไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทั้งอาญาและวินัยจะตั้งกรรมการสอบสวนลงทันวินัยกับพลทหารทั้ง2คนส่วนความผิดทางอาญาให้ผู้เสียหายใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนฟังเสียงทางด้านทีมรองโฆษกกองทัพภาค4ชี้แจงเรื่องนี้ฮะทหารคนดังกล่าวชื่อว่าพลทหารรภิพัฒน์สาแหละและพลทหารอาซิดโอดพิบาลซึ่งทั้ง2นายนะครับเป็นทหารกองประจำการผัดที่1ทัพปี2565นะครับสังกัดมณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทั้ง2นายนะครับให้การว่าในระหว่างที่ลาพักห่วงวันที่26เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาได้กลับไปพักเยี่ยมบ้านที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงในระหว่างนั้นนะครับได้มีขออนุญาตย่อๆของท่านทีมโฆษกก็แล้วกันก็คือท่านสั่งขังคุกทหารกลับมาตรงนี้หน่อยได้ไหมก่อนจะพักเบรกเพลงนี้น่าสนใจเมย์บอกว่าไอ้ทหาร2คนนี้เดี๋ยวพูดไม่พออีกคุณทหาร2คนนี้อาซิกกับรพีพัฒน์คุณผู้ชมครับ
ฝากท่านรองโฆษกกับท่านแม่ทัพนะฮะเช็คบินให้เด็ดขาดเขาไม่กลัวท่านเปิดภาพเลยเปิดภาพคุณผู้ชมดูเนี่ยดูมันโพสดินี่โอ้โหกระทืบเด็กสนุ่มเลยเด็ก15นะมันเอาหินทุบแล้วมันไปไล่ทุบคนที่ถ่ายคลิปด้วยหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมความพีคคืออะไรมั้ยฮะขนาดวันนี้นายทหารระดับบิ๊กออกมาแถลงขอโทษชาวบ้านล่าสุดเปิดโพสต์ไอ้หมอนี่ขึ้นมาหน่อยดิรับพีพัฒน์เขาโพสต์ใน Facebook ใช่ไหมครับเมย์ใช่ใน IG ค่ะใน IG มีมั้ยโพสต์รูปใน IG ตัวเองแล้วก็โพสต์ข้อความเขียนแคปชั่นบอกว่าแท้ไม่แท้แลกันตอนจบมีภาพไหมเอ่ยสองคนนี้ถูกขังคุกค่ายทหารวชิราวุธนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าเขาโพสต์ใน IG เขียนข้อความว่าแท้ไม่แท้แลกันตอนจบหมายความว่ายังไงแลภาษาใต้ค่ะดูกันตอนจบแท้ไม่แท้เดี๋ยวดูกันตอนจบนี่ดูสบายกว่าคุกชาวบ้านธรรมดาจังเลยนะพี่ทหารสักนิดสิ อยู่ในค่ายแล้วเนี่ยใช่อันนี้ถูกในค่ายในคุกป่านนี้ก็น่าจะโดนรับน้องใช่ไหมแต่คุกทหารดูกว้างใหญ่ไม่ต้องไปอึดอัดกับเขาเลยทั้งที่กระทืบคนซะแบบน่วมเลยเนี่ยนะ